คำว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นภาษาทางการเป็นชื่อทางการถามว่าชาวบ้านเรียกอะไรแปดริ้วมันมาจากอะไรเอาละมันก็มีนิทานเต็มไปหมดใช่ไหมปลาช่อนตัวใหญ่ใช่ไหมชำแหละได้8ริ้วตัวนึงชำแหละได้ตั้ง8ริ้ว8เป็น7แฉกใช่ไหมครับไอ้นั่นเป็นนิทานชาวบ้านก็ทุกคนก็รู้กันอย่างนี้นะครับแต่ถามว่ามันแล้วมันจริงไหมไม่น่าจะจริงมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะครับครับไอ้ปลาช่อนจะให้มัน8ริ้วหรือ9ริ้วนี่มันก็ขึ้นอยู่กับมือใครจะปากเท่าไหร่ใช่ไหมตัวขนาดไหนก็ไม่รู้ทำได้ทั้งนั้นแหละผมเข้าใจว่านะเรื่องนี้เราต้องมาช่วยกันคิดผมไม่ยืนยันว่าจะถูกต้องแต่ผมขอตั้งประเด็นว่ามันเพี้ยนมันกลายมาจากคำภาษาจีนว่าแปะเหลียวแปะแปลว่าร้อยหรือ100เหลียวหรือเรียวลอลิงหรือลอเรือก็ตามดิแปลว่าเสาใบเสาท้ายสายเหลียวคำนี้มันมีอยู่ในคำว่าตั้วเหลียวสายเหลียวเสาท้ายอยู่ในกฎหมายตาสำดวงมันมีนะครับสอดคล้องกับเมือง8ริ้วมันมีโรงเหล้าแล้วก็ตั้งอยู่ปากน้ำเจ้าโลเส้นทางเรือเข้าออกลำเลียงแร่ธาตุและของป่าจากชุมชนที่ดอนภายในออกมามันน่าจะมีเรือจอดอยู่เรียงรายรอรับอะไรพวกนี้มันมีคำบอกเล่าอยู่ในนิราศปาจีนบุรีมันไม่มีชื่อผู้แต่งนะครับนิราศปาจีนบุรีเนี่ยมันแต่งประมาณพ.ศ. 2380เป็นอย่างมากคือไม่ได้ระบุปีที่แต่งแต่ว่ารู้แต่ว่าแต่งในสมัยรัชกาลที่3เขาบอกว่าอย่างนี้พอถึงท้ายนคราท่าทองหลางท่าทองหลางก็บังคล้าแหละมันมียังคลองทองหลางอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้ทั้งสองข้างฟากฝั่งเขาดังสวนกระซากซะกระสังซากหมากมะพร้าวมะม่วงพรวนจนถึงจวนท่านเจ้าเมืองฉะเชิงเทราเห็นไหมถึงสมัยรัชกาลที่3แล้วยังอยู่ตรงนี้ชื่อนี้ยังมีอยู่เมืองยังอยู่ที่นี่เมืองยังอยู่นี่ยังเรียกเฉียงเซามีเย่าเรือนเคหาน่าสนุกตารางคุกคันโพงทั้งโรงเล่าโอ้โหมีตารางมีคุกก็แสดงว่าคนแม่งแย่เป็นเมืองขึ้นอยุธยาพาราลาวหมายถึงกรุงเทพนะครับผู้ใหญ่เล่าว่าสุนนทามานนางคือไอ้ที่ว่าชื่อ8ริ้วอะนางสุนนทาเนี่ยเป็นนิทานเรื่องพระรถเรื่องนาง12อ่ะสุนันทาเนี่ยรู้สึกเป็นแม่นางเมรีอ่ะเขาฉุดชักยักษ์มาตามท่าลาดเพชฌฆาตแล่เนื้อให้เสือสางฉะเถิดเราเอาไปใยให้ไกลทางทำริ้วบางบอกกาให้มากินจึงให้ชื่อ8ริ้วนครังอยู่ฝากฝั่งบุรพาชลาสินเมื่อมารร้ายกายสกลเข้าปล้นกินพระรถรู้ดอกจึงสิ้นชีวาลัยมันนิทานเรื่องพระรถมันสืบเรื่องมาจากเมืองพระรถที่พนัสนิคมเขาจับนางยักษ์สนธมาเนี่ยมาแล่เนื้อเถือหนังเนี่ยได้8ริ้วก็เป็นนิทานที่มันลงล็อกกับไอ้เนี่ยนิทานเก่าสุดไอ้นิทานปลาช่อนมาทีหลังเฉียนนางยักษ์ก่อนนี่เฉียนนะนางยักษ์ได้8ริ้วน่าเชื่อกว่านี่ยังมีอีกนะมามีนิทานปากน้ำเจ้าโล่อีกนี่เขาเรียกเจ้าโล่นะในเอกสารในนิราศเนี่ยตรงชาวว่าปากน้ำเจ้าโล่นั้นเขาเล่ากันไว้ให้สิ้นที่สงสัยว่าเจ๊กคนหนึ่งนั้นมันกะไรแต่ทำไล่เพียนมาอยู่ช้านานเจ๊กเจ้าโล่นะจนมั่งคั่งตั้งเมืองขึ้นเรืองรื่อตลอดชื่อจีนโล่ละโหฐานด้วยอาศัยใจมานะพ้นประมาณเป็นนิทานก่อนเก่าเขาเล่ามานี่ไงจีนโล่เจ้าโล่ตอนผมเด็กๆในที่นั่งเรือเข้ากรุงเทพอ่ะจะไปเรียนต่อชั้นมัธยมอ่ะไอ้บางคลาชายทั้งสาวเขาไม่เรียกกันหรอกเขาเรียกโรงเหล้าโรงเหล้าโรงเหล้าเพราะมันมีโรงเหล้าเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน